ุแตกเข้าแก่นถึงอารมณ์ของคนหลงรักคนมีเจ้าของยอดวิวทะลุล้านแต่ช่วยชีวิตเขาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเขาบทเรียนชีวิตของศิลปินที่คุณต้องได้ยินด้วยตัวคุณเองสอนอิจฉาในคุยกับคนดังเรื่องความจริงเวลาท่านกลับมาท่านก็มาปลุกจะกินข้าวเดี๋ยวนั้นถ้าทำไม่ให้ท่านก็จะด่าจะว่าเขาที่เขาตีเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเขาเมามาแล้วแบบมาหาเรื่องหนูอะค่ะแบบตีแบบในการตีของเขาคือจับหนูทุ่มกับบันไดอะค่ะขอบบันไดอะค่ะแล้วหลังหนูเนี่ยแบบคือแค่นิดเดียวมันเกือบพิการเกือบโดนกระดูกสันหลังอะค่ะคือคนนอนอยู่แล้วแบบคือต้องการอะไรจากคนนอนแล้วหลับแล้วหิวแล้วเมาแล้วหิวทำไมไม่กินข้าวนอกบ้านมาไปกินข้าวไปเมาไปกับผู้หญิงแล้วให้หนูมาทำกับข้าวให้กินเนี่ยนะมันใช่เรื่องไหมอ่ะตอนแรกอะดีค่ะแต่พออยู่ด้วยกันสักแค่2เดือนแรกอะใช้คำพูดแบบมึงกูกันอะทะเลาะกันทำไมไม่คุยกันดีๆอะก็บอกรักนะคะแบบตัวเองอย่างงู้นตัวเองอย่างนี้พอไปกันพออยู่กันไปเรื่อยๆที่หนูบอกเมื่อกี้ไม่เกิน2เดือนคือแบบว่าคำมึงกูคำนู่นนี่นั่นมาจากไหนแล้วก็มีทั้งเรื่องผู้หญิงมาแบบไม่รู้กี่คนนะคะคือหนูก็ทนนะเพราะว่าคิดว่าความที่หนูรักเขาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนนิสัยแล้วก็สันดานชั่วๆที่เขาเคยทำกับผู้หญิงคนอื่นมาได้อะถามว่าคุณเหนื่อยไหมเวลาที่คุณทำงานเนี่ยคุณขับรถมาเป็น100กิโลคุณเดินทางมาแล้วถามว่าผมเจ้าชู้ไหมถามวงผมได้พูดตรงๆอะไรนะเขาเรียก คุณธรรมอ่ะ ต้องพูดอย่างนี้เลยอ่ะคือผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอ่ะพูดจริงๆต้องถามคือไอ้ผมรู้แล้วว่าต้องโดนเรื่องนี้แน่เลยตรงแรงจริงๆไม่จริงๆจริงๆพูดจริงๆว่านี่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยการที่เราทำดีเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะตอนอดีตที่ยังไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยรายการที่อัดจริงๆอัดแรงจริงๆก็คืออดีตคนรักบอกว่าท่านนอกใจตลอดไปโชว์ตัวนอกใจตลอดไปมีผู้หญิงตลอดกลับมาก็มาดุมาด่าให้ทางบอกข้าวให้ทานพอไม่ทานปุ๊บบางครั้งก็อาจจะลงไม้ลงมือทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดอ้อแล้วเรื่องตีผู้หญิงถามก็ดูผมไม่เคยตีฮะโมโหร้ายค่ะถ้าไม่เมาฮะไม่เมาเขาก็เป็นคนปกติเลยนะคะเป็นคนดีไหมฮะถามว่าดีไหมมันก็ดีประมาณ30อะค่ะแล้วถามจริงในสายตาคุณเนี่ยสอนเป็นคนหล่อหาความหล่ออยู่ตรงไหนคะอะไรคือความหล่อของเขาไม่หนูไม่ได้คบคนที่หน้าตาไงคะพี่หนูคบคนที่จิตใจเพราะว่าตอนแรกคือพูดแบบโอ้โหสร้างภาพตัวเองสมองคิดดีคิดเลิศคือการงานนู่นนี่นั่นการงานดีอย่างนี้บอกว่าเป็นผู้บริหารค่ายเพลงอยู่ค่ายนึงไอเราก็โอ้โหคิดว่าแบบจะเก่งสุดท้ายเป็นไงเก่งไหมทำได้ป่ะทำไม่ได้แล้วเป็นไงถามว่าร้องเพลงพอไหมก็ดังนะพี่เพราะถ้าไม่พอมันคงไม่ดังอะค่ะอันนี้ชัดเจนแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยมีแต่เขาอะฮะมาดึงแขนอะไรพอเราเฮ้ยพี่อยากอะไรเงี้ยมันปวดกระบาลจนทุกวันนี้พูดงงเลิกขาดจนขาดแล้วแล้วก็เริ่มจะหาครอบครัวใหม่ดีกว่าคืออย่างนี้ลูกผู้ชายเนี่ยผมเข้าใจนะฮะกับลูกผู้หญิงเมื่ออยู่ด้วยกันสามีภรรยานะครับก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างลิ้นกับฟันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใครผิดใครถูกเราไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันนะครับเอาแต่เพียงว่าสอนอิจฉาก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้หัวใจโสดอ๋อไม่โสดแล้วครับเริ่มจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วมาดูใจแล้วเพราะว่าในส่วนนึงต้องพูดตรงๆว่าการเราไม่ได้กลัวกันอยู่คนเดียวนะแต่ว่าในส่วนนึงก็ถามว่าอายุปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วครั้งเนี้ยคือที่เห็นสกินผมเนี่ยเขาบอกว่าสอนถึงกับว่าเสียใจออกไปบวชเลยอกหักอกหักโดนศิลปินไล่แล้วก็เมาแล้วก็ติดยาเสพติดหาทางออกไม่ได้บวชไม่ใช่เลยครับจริงๆแล้วคือพ่อคือแกขึ้นมาแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าคุณพ่อนี่ท่านเป็นอดีตนายตำรวจเลยนายตำรวจครับอยู่ที่หาดใหญ่เอาคุณพ่อขึ้นมาแล้วไงต่อก็แกก็บอกว่าเอ๊แล้วไม่มีเวลาบวชให้พ่อให้แม่บ้างเลยเหรอก็อย่างน้อยๆก็บวชให้ยายให้ย่าบ้างอะไรเงี้ยตัวผมก็เฮ้ย
พูดตรงๆว่าไม่ค่อยมีเวลาทั้งที่ GMO เนี่ยก็เริ่มค่อนข้างที่จะทำศิลปินหลังจากห่างหายจากการทำศิลปินมานานแล้วแล้วก็เริ่มทำศิลปินคือแล้วก็อีกอย่างนึงงานด้วยงานไหนจะค้าขายอีกมันรัดตัวมากอะฮะแล้วก็มีโอกาสเวลาเราก็อยากรีบบวชอะไรเงี้ยใช่ครับบวชครั้งแรกเลยป่ะครั้งแรกในชีวิตเลยก็ยังถือโอกาสบอกบุญไปแล้วด้วยซึ่งแบบพูดกันตรงๆว่าตัวผมเองเนี่ยคือไม่ได้เครียดเรื่องความรักไม่ได้เครียดเรื่องของงานไม่ได้เครียดเรื่องอะไรเลยคือพ่อกับแม่คือผมทำให้พ่อกับแม่แล้วก็อยากทดแทนท่านน้ำนมใช่ครับซึ่งเชื่อไหมท่านอดีตคนรักเนี่ยเขาก็มาบอกผมนะซึ่งผมก็อยากจะบอกท่านเขาบอกว่าให้ฝากมาบอกท่านอดีตคนรักที่เลิกกันไปเนี่ยเขาบอกว่าสอนเขาไม่บวชหรอกสอนเขาเคยบอกว่าชาตินี้เขาจะไม่บวชผมก็บอกว่าอ้าวเนี่ยคุณสอนเนี่ยเขาส่งข้อความมาหาผมเลยนะซึ่งศิลปินคนอื่นๆคนใกล้ชิดเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยว่าสอนจะบวชอย่างเช่นผมไปได้ข้อความของคุณผมก็ถามคุณวุฒิคุณวุฒิโปรดิวเซอร์ของค่ายเพลงค่ายนึงนะบอกคุณวุฒิรู้ไหมว่าคุณสอนจะบวชผมบอกไม่รู้เรื่องเอ้าเนี่ยสอนส่งข้อความมานะก็เลยให้อดีตคนรักของท่านนะบอกเนี่ยสอนจะบวชเขาบอกว่าไงมะเขาบอกว่าสอนเนี่ยไม่บวชหรอกนั้นเขาก็รู้จักผมดีมากเลยครับจะบอกอะไรเขาตรงนี้ฮะจริงๆแล้วพูดตรงๆนะฮะคนเราเนี่ยมันง่ายนิดเดียวฮะสิ่งที่ดูการคิดจะเจริญเติบโตอะไรกับการที่จะเหยียบหลังคนอื่นขึ้นไปมันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่นะคือพูดตรงๆว่าบางครั้งอะโอกาสที่เราจะพูดกับใครด้วยการที่ไม่มีเวลาเลยมันก็ยากกลับมาแล้วมันก็ขนเสื้อผ้าไปหมดแล้วอะ อะไรเงี้ยเอาแสดงว่าคุณไม่ได้ทิ้งผู้หญิงคนนี้ด้วยไม่ได้ทิ้งเฮ้ยไม่ได้ทิ้งเอาแล้วที่เขาบอกว่าคุณเจ้าชู้ก็ไม่จริงอะนะฮะไปมีผู้หญิงมากมายก็ไม่จริงเพราะว่าเขาทิ้งคุณถูกต้องไหมคุณกลับมาบ้านแล้วเสื้อผ้าไม่เหลือเลยอ่ะครับแล้วก็เสื้อผ้าไปหมดบ้านกลับมาเหลือแต่ความวิงว้างเนี่ยนะอ่ะครับแต่ที่สำคัญนะฮะแฟนผมทุกคนนะที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่นะที่เลิกลากันไปเนี่ยก็คือคุยกันดีๆแล้วก็ทุกคนนะมักจะเอาสัตว์เลี้ยงกลับไปด้วยแต่คนนี้ทิ้งทุกอย่างแมวตอนนั้นที่คุยกันเขาไล่หนูออกจากบ้านเขาบอกว่ามึงไม่ต้องเอาแมวกูไปนะเขาบอกว่าอย่ามาเอาแมวกูไปนะทองขาวว่าแมวกูเขาว่าอย่างนี้ไทองขาวค่ะไปซื้อด้วยกันไม่ได้ไปซื้อค่ะคือไปเก็บน้องมาจากข้างทางเพราะว่าน้องเป็นลูกแมวตัวเล็กๆแล้วน้องเดินอยู่ข้างทางค่ะเป็นร้านอาหารเป็นคนมีจิตใจเมตตาฮะยังเก็บสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือว่าเราบอกเขาเก็บหนูบอกให้เขาเอามาค่ะคือตอนแรกหนูขอมาเลี้ยงเขาบอกว่าไม่ต้องเอามาหรอกเอามาก็เป็นภาระแต่หนูบอกว่ามันน่ารักดีพี่ก็ชอบแมวไม่ใช่หรอก็เลี้ยงมันไปสี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาบอกแล้วเขาก็เลยตามใจว่าให้เอามาพอมันเกิดเรื่องเงี้ยแบบแมวมันขี้อ้อนไงคะมันชอบมาอ้อนอะไรแบบเนี้ยชอบมาอ้อนพอสักพักรักแมวพอหนูจะเอาแมวไปก็บอกไม่ต้องเอาไปนะแมวอ่ะเขาไม่ให้ บอกไปก่อนว่าคนรักที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยถ้าเลือกกับสอนขอนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยแล้วผู้หญิงคนนี้ล่าสุดทิ้งทุกอย่างทิ้งทุกอย่างก็คนดีไม่ดีฮะก็ดูกันเอาเองก็แล้วกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าจะใส่ร้ายเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยในส่วนนึงเอ้ยมันบางครั้งบางโอกาสเด็กมันก็คิดกันตามภาษาเด็กอะแล้วก็ตัวผมมันไม่ได้แก้ตัวหรอกตัวผมมีพยานยืนยันหลายคนว่าผมเจ้าชู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนหนึ่งผมไปกับวงแล้วก็ไปส่วนใหญ่นี่ก็คือทุกคนเห็นแล้วก็เข้าใจหมดเพราะว่าเท่าที่ผมเนี่ยเอาสัมผัสท่านเนี่ยนะมาหลายปีเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะฮะก็เป็นคนที่จิตใจดีสนุกสนานอบอุ่นกินไหนกินกันเที่ยวไหนเที่ยวกันใครให้ไปช่วยร้องเพลงฟรียังไปเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วจิตใจของท่านเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยน่าจะมีคุณธรรมมีจริยธรรมอย่างสูง